ขอให้กลิ่นธูปของข้าพเจ้าเรียกเชิญวิญญาณผีสัมภเวสีที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการตายแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีแต่ตอนนี้คือเสียงมันมารอบทิศเลยค่ะมีเสียงแบบคนอาบน้ำชักโครกแล้วก็คิดว่าสงสัยเพื่อนคงอาบน้ำอยู่อะเราก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเพื่อนอาบน้ำเสร็จเราก็จะอาบต่อเพื่อจะเตรียมตัวลงไปข้างล่างอุ้ยค่ะสวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลผีมันต้องเข้ามาแน่เลยอะแล้วไอ้อุ้ยแล้วที่ตายไม่คุ้นรู้แล้วที่ตายขึ้นมาตรงปลายเท้าเราหวบนั่นมันคืออะไรคือมันกระชันชิดมากให้หนูเดินไปมืดๆอย่างเงี้ยเลยเหรอคะมันถือกล้องแล้วก็หันไฟออกด้านหน้าแล้วก็ถือหาทางเดินออกมาครับผมเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าหนูได้ยินตรงเนี้ยค่ะเมื่อกี้เหมือนมีคนอยู่เป็นสุสานเก่าโดยการแนะนำจากผู้ดูแลสุสานที่แนะนำให้รายการของเราเข้ามาถ่ายทำจากประวัติคำบอกเล่าของสุสานแห่งนี้มีการพบเห็นผู้ชายสูงลักษณะคล้ายคนจีนหรืออาแปะมีหนวดสีขาวเดินและนั่งอยู่บริเวณใต้ต้นโพขนาดใหญ่ใจกลางสุสานซึ่งบริเวณใต้รากของต้นโพนั้นเป็นหลุมศพของชาวจีนท่านหนึ่งมักจะปรากฏให้คนดูแลสุสานได้พบเห็นอยู่เป็นประจำทั้งช่วงเวลากลางวันและในช่วงเวลาหัวค่ำบางครั้งก็มีการทักทายของคนดูแลสุสานบางครั้งก็ยิ้มให้ซึ่งในช่วงแรกที่คนดูแลสุสานได้พบเจอนั้นก็นึกว่าเป็นญาติมาเยี่ยมและแสดงความอาลัยหน้าหลุมศพแต่หลังจากมีการพบเจอบ่อยครั้งและมีคนงานที่ดูแลสุสานอีกหลายคนพบเห็นเช่นกันจึงต่างพากันเล่าลือถึงเรื่องการพบเห็นชายดังกล่าวครับและในค่ำคืนนี้เราจะให้แขกรับเชิญของเราเข้าไปนั่งเล่าเรื่องผีในจุดนั้นครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าได้จุดธูปเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้กลิ่นธูปของข้าพเจ้าเรียกเชิญวิญญาณผีสัมภเวสีที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการตายแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีโปรดเข้ามานั่งรอบข้าพเจ้าเพื่อร่วมรับฟังเรื่องผีที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อจากนี้สาธุจิตเจรุนิจิตเจรุนิจิตเจรุนิรับเชิญของเราได้ทำการท่องบทเรียกเชิญดวงวิญญาณเพื่อบอกกล่าวให้ดวงวิญญาณโดยรอบเข้ามาฟังเรื่องที่แขกรับเชิญของเราจะเล่าครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของเธอกันครับว่าจะหลอนควบคู่กับบรรยากาศการสุสานแห่งนี้หรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประมาณ3ปีที่แล้วนะคะทางบริษัทได้ส่งไปสัมมนาที่จังหวัดระยองนะคะเป็นโรงแรมประมาณ3ดาวค่ะคืออยู่ติดทะเลนะคะการที่เราไปสัมมนาครั้งนี้คือแบบเราจะไปโดยแบบไม่รู้จักใครๆเลยแล้วก็จะจับให้มีคู่บัดดี้1คนซึ่งจะนอนห้องพักห้องเดียวกันนะคะเราจะเข้าไปถึงโรงแรมนั้นน่ะจะอยู่ชั้น5คือหนูกับเพื่อนจะได้คนนี้คือเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วก็ได้ไปอยู่ด้วยกันชั้น5ประมาณ5โมงกว่าเราก็เริ่มเคลียร์เสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็เขาก็บอกมั
มีเสียงเขาก็บอกให้เราแบบตามอัธยาศัยเพราะว่าประมาณ1 ทุ่มเราก็จะไปประชุมข้างล่างที่ห้องจัดเลี้ยงด้วยความเหนื่อยกับการเดินทางเราก็แบบนอนหลับพักสายตาไปพอเรารู้สึกอีกทีนึงเรารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนมีคนแบบทำอะไรกับตู้เสื้อผ้ากอกแกกกอกแกกแล้วก็สงสัยจะเป็นบัดดี้เราพอสักพักหนึ่งก็จะมีเสียงแบบคนอาบน้ำชักโครกเราก็คิดว่าสงสัยเพื่อนคงอาบน้ำอยู่อ่ะเราก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเพื่อนอาบน้ำเสร็จเราก็จะอาบต่อเพื่อจะเตรียมตัวลงไปข้างล่างอุ๊ยเหมือนเป็นเสียงกิ่งไม้ตกครับแต่แขกรับเชิญของเราถึงกับสะดุ้งหันไปหาต้นตอของเสียงแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าแขกรับเชิญของเราเห็นอะไรหรือก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับดูลักษณะแล้วมีความระแวงรอบๆซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าบริเวณเนินด้านขวามือคือเนินหลุมศพที่อยู่ใต้รากของต้นโพครับแต่ปรากฏว่าเพื่อนไขกุญแจเข้าไปในห้องเราก็เลยนั่งด้วยความตกใจว่าเอ้าแล้วเมื่อกี้ที่อาบน้ำในห้องน้ำเสียงชักโครกเป็นใครเราก็แบบไม่กล้าพูดกับเพื่อนเพราะว่าความด้วยเราไม่สนิทกันเราก็แบบไม่ได้พูดอะไรเราก็เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้คนเดียวพอแบบเราก็รีบแต่งตัวเพื่อว่าจะไปข้างล่างเพื่อจะเป็นงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์ไลฟ์พอ5 ทุ่มปุ๊บเราก็เริ่มแบบเหมือนเหนื่อยอ่ะเราก็มานั่งแบบมันเป็นเตียงคู่ค่ะก็คือนั่งคนละเตียงนอนคนละเตียงเราก็เลยถามเพื่อนว่าเป็นคนนอนสวดมนต์ไหมเพื่อนคนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นคนนอนสวดมนต์แล้วสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันแล้วก็แผ่อุทิศส่วนกุศลทุกวันแล้วก็เฮ้ยเอาไงดีวะเราเป็นความเชื่อแบบว่าถ้าสวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลผีมันต้องเข้ามาแน่เลยอะเพราะว่าเมื่อตอนเย็นเราแบบเราเหมือนเราเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเพื่อนว่าวันนี้ขอร้องได้ไหมว่าไม่ต้องสวดมนต์แล้วก็ไม่ต้องอุทิศส่วนกุศลแล้วเพื่อนเขาก็ก็ได้แล้วแต่เธอแล้วเขาก็เลยหันมาถามหนูว่าจะให้ปิดไฟหมดเลยไหมจะได้นอนหลับสบายเราก็บอกขอเปิดไฟห้องน้ำไว้ดีกว่าแล้วก็เราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วเราก็เลยขอนอนก่อนเราเป็นคนแบบเหนื่อยแล้วก็เลยนอนพอประมาณสัก1-2ได้ค่ะเราด้วยความที่ว่ามันเป็นเตียงคู่แล้วผ้าห่มอะค่ะเวลาโรงแรมเขาจะแบบปูผ้าห่มก็คือจะเหน็บไว้กับเตียงใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยความคิดว่าเฮ้ยเราต้องแบบนอนสอดตัวเข้าไปเพื่อกันอะไรรอบข้างไม่ให้เข้าหาเราเพราะว่าเราเริ่มกลัวแล้วอะเราก็เลยนอนสอดตัวเข้าไปแล้วก็มีพระหนึ่งองค์ไว้ใต้หมอนแล้วก็นอนพอสักพักแบบนอนได้สักพักหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเตียงตรงปลายเท้าอะมันฮวบมันฮวบเหมือนแบบมีคนเริ่มคานเข้ามาเราก็เริ่มรู้สึกตัวเราก็เลยหันไปมองเพื่อนเป็นเพื่อนหรือเปล่าหันไปเพื่อนนอนหลับแล้วเราก็ด้วยความโมโหอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนปิดไฟหมดเลยจากตกลงกันว่าเปิดไฟห้องน้ำไว้คือเขาปิดไฟแต่เราเห็นว่าเขาอะนอนอยู่แล้วเราเฮ้าแล้วไอ้อุ้ยแล้วที่ตายขนลุกแล้วที่ตายขึ้นมาตรงปลายเท้าเราหวบโอ้โหมันคืออะไรคือมันกระชันชิดมากเลยอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จริงมันไม่ใช่เราฝันอะไรก็คือเราก็พยายามปลุกตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วคือเราตื่นแล้วอะค่ะเราก็ทำไงดีเราก็แบบสวดมนต์นะโมตัสสะภะคะวะโตตามแบบคือตามความคิดเขาเลยมันก็ยังเริ่มไต่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะข้างๆเรามันควบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเฮ้ยเอาไงดีวะเอาแล้วเราก็เอาวะ
นโมตัสสะไม่ไปก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็เอาภาษาอิสลามแล้วก็เอาเลยแล้วก็ท่องแล้วอุ๊ยมันก็ยังไม่ไปมันจะเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะเหมือนแบบมันเริ่มคานขึ้นมาแบบยวบยุบยุบกับจะใกล้ถึงตรงนี้แล้วอ่ะแบบแล้วก็พระเยซูเจ้าแล้วก็คิดหมดไหนแล้วแบบเฮ้ยเอาไงคิดไม่ออกแล้วทำไงดีนึกได้อยู่คำหนึ่งว่าบุญบารมีพ่อแม่ขอโดนบันดาลขอให้ลูกปลอดภัยจากคืนนี้ด้วยสาธุเชื่อไหมคะว่าแบบผุบหายไปเลยแบบสะดุ้งแบบแล้วเราก็นอนตัวแข็งมองซ้ายมองขวาจนนอนไม่หลับแล้วก็แบบเอาไงต่อดีว่าไม่กล้าปลุกเพื่อนไม่กล้าขยับตัวไม่กล้าทำอะไรเลยแบบเอาไงดีว่าเอาไงดีว่าจนแบบเหมือนแบบดวงเราแบบเพื่อนลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเราก็เลยเพื่อนก็เลยแบบเปิดไฟทีนี้เราก็เลยลุกมาแล้วก็เราบอกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเรานอนไม่หลับยังไงขอเราควรเปิดไฟไว้ละกันเรานอนไม่หลับเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเล่าให้เพื่อนฟังเพราะว่าเราก็กลัวเพื่อนจะกลัวไปด้วยแต่เรารู้เลยว่าสิ่งที่เราเจอนั้นอ่ะมันไม่ใช่ฝันเพราะเราตื่นแล้วแล้วก็มันใกล้ตัวมากอ่ะเพราะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยอ่ะมันมาจุดข้างๆตัวจนแบบเรานอนไม่หลับเรานั่งอยู่ตรงนั้นยันเช้าเลยพอสายๆก็เราก็จะเริ่มแต่งตัวเก็บของเรารู้สึกว่ามันมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กในห้องน้ำเหมือนเดิมทั้งที่เพื่อนเราตอนเช้าเขาก็ลงไปเล่นตามชายหาดปกติเราก็คิดว่าสว่างแล้วมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าในห้องน้ำก็เสียงกดชักโครกอีกเสียงปักบัวอีกอะค่ะคือเราอยู่ไม่ได้แล้วอะเราก็เลยแบบรีบเก็บกระเป๋าลงไปรอข้างล่างเลยคือแบบไม่ต้องรอเรียกเราเลยคือเราลงไปรอข้างล่างแล้วเราคิดว่าเราคงจะไม่กลับขึ้นมาตรงนี้แล้วแล้วด้วยความแบบเราสงสัยอะแล้วเราเป็นคนที่แบบเฮ้ยเราเคยฟังมาเคยดูแบบเขาเรียกว่ารายการมาเราต้องถามสิ่งที่เราเจอหรือว่าเรามโนเพราะเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เราก็เลยไปถามพอดีป้าทำความสะอาดตรงลิฟต์พอดีเราก็เลยถามป้าว่าป้าเนี่ยหนูนอนห้องนี้หนูแบบเสียงชักโครกเสียงฝักมัวเปิดอย่างเงี้ยหนูคิดไปเองเปล่าไม่รู้ค่ะป้าป้าก็เลยบอกว่าอ๋อก็เคยมีแขกถามป้าเหมือนกันแต่ป้าก็คือมาทำงานแต่ป้าก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าก็มีคนถามป้าอยู่บ่อยๆคือหลังจากนั้นหนูก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็เราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็นึกถึงภาพวันนั้นนะคะเพื่ออุทิศให้เขาก็หนูก็ขอจบเรื่องนี้เพียงเท่านี้นะคะทีมงานคะหนูเล่าจบแล้วอ่ะแต่ตอนนี้คือเสียงมันมารอบทิศเลยค่ะโอเคครับเราจบเรียบร้อยแล้วใส่หมวกแล้วถือกล้องถือวอหาทางเดินออกมาด้านนอกให้ได้ครับให้หนูเดินไปมืดๆอย่างเงี้ยเลยเหรอคะถือกล้องแล้วก็หันไฟออกทางด้านหน้าแล้วก็ถือหาทางเดินออกมาครับผมเดี๋ยวก่อนนะพี่รู้สึกว่ามันเหมือนมีใครยืนอยู่อะค่ะอะไรยังไงพูดได้เลยครับแต่ว่าพยายามหาทางเดินออกมานะครับผมหนูถือกล้องแบบนี้ถูกไหมคะเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าหนูได้ยินตรงเนี้ยค่ะแบบเนี้ยเหมือนมีคนอยู่
หาทางไหมทางอุ้ยตอนนี้มันได้กลิ่นไม่พึงประสงค์เนาะแล้วก็มีเสียงด้วยครับผมที่ไหนอ่ะรู้สึกกดดันมากเลยหาทางออกไม่เจอหาทางไม่ออกออกไม่ได้เดินตามทางมาเลยครับผมหายเจอหายเจอนะครับนะระวังเดินพลาดนะครับนะหากมีอะไรอย่าพยายามอย่าวิ่งนะครับผมหนูเจอทางออกแล้วค่ะกำลังเดินออกไปโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะคุณปูหาทางเดินออกมาได้แล้วหลังจากที่งมอยู่ในนั้นนานมากเป็นไงบ้างครับตอนที่นั่งเล่าอยู่ในนั้นสั้นๆหลอนมากน่ากลัวไหมน่ากลัวสุดๆมันแบบมันไม่รู้จะบรรยายยังไงคือมันหลอนจริงๆอ่ะแล้วเห็นว่าตอนที่เดินออกมาเนี่ยก็พยายามหาทางออกแต่หาไม่ค่อยเจอใช่ค่ะหาไม่เจอคือเหมือนว่าหายไปทางไหนมันตันไปหมดตันหมดเลยใช่ไหมใช่โอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรื่องราวของคุณปูเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่เคยไปพักตามโรงแรมต่างๆคงประสบเจอกับเหตุการณ์นี้สุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณปูครับพูดเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับผมค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีเรื่องหลอนหรือว่าอยากมาร่วมรายการเล่าให้ผีฟังกับทางรายการของคุณเอ็มเนาะก็อินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจช็อคสตอรี่ได้นะคะสนุกค่ะครับผมนะฮะก็สุดท้ายนี้นะครับพวกผมและทีมงานทุกคนจะต้องขอตัวลากันไปก่อนและอย่าลืมนะฝากติดตามรายการพวกเราไว้ด้วยนะครับทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บักกะบูทีวีสำหรับในค่ำคืนนี้ผมและทุกคนต้องขอตัวลากันไปสวัสดีครับ